ราจะไปที่เกาะมัดหวายกันนะครับน้ำค่อนข้างใสแล้วครับช่วงนี้นะครับแล้วก็เริ่มนิ่งนะครับวันนี้ก็จะนิ่งกว่าเมื่อวานด้วยดำเที่ยวนะครับพันไดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจออะไรกันบ้างที่เกาะมัดหวายนะครับ